ลัวอ่ะจะนอนก็ยังไม่กลัวดนตรีอ่ะไม่ต้องบิ้วแล้วมั้งทีนี้จะบอกได้หรือยังว่าทำไมไม่กลัวก็เพราะใช้3ขั้นตอนเอาชนะความกลัวไงล่ะ1มีสติเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดความรู้สึกกลัวให้เรารู้ตัวและบอกตัวเองว่าเรากำลังกลัวอะไรอยู่ฝึกการหายใจลึกกำหนดจิตไปที่ลมหายใจและเริ่มนับลมหายใจแต่ละครั้งหายใจเข้า4วินาทีหายใจออก4วินาทีทำสลับกัน 2. Relax เมื่อร่างกายของคุณรับรู้ได้ถึงความกลัวสิ่งกระตุ้นหลายอย่างก็จะเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการตอบสนองแบบสู้หรือหนีเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือปฏิกิริยาเหล่านี้ด้วยเทคนิคการผ่อนคลายการผ่อนคลายจะบอกร่างกายของคุณว่าไม่มีอันตรายถ้าสังเกตว่ากล้ามเนื้อของคุณตึงวิธีที่ช่วยได้คือให้เกร็งกล้ามเนื้อในร่างกายทั้งหมด3วินาทีจากนั้นคลายออกทำ 2-3 ครั้งเพื่อละลายความเครียดออกจากร่างกาย 3. โต้แย้งทางความคิดหรือคิดในทางที่ถูกความกลัวหลายอย่างมีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ผิดหรือการคิดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายให้เริ่มตั้งคำถามว่าอะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงอะไรคือความเสี่ยงที่คุณรับรู้ให้คิดไว้เสมอว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากเดี๋ยวความกลัวเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดขึ้นได้จากหลายเหตุผลแต่คุณรับมือได้ด้วย3ขั้นตอน1มีสติ2รีแลกซ์3คิดในทางที่ถูกเวลาที่กลัวอย่าลืมเอาไปใช้3ขั้นตอนเอาชนะความกลัว